สวัสดีครับจากช่อง Minimal Channel นะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวของสิ่งหนึ่งนะครับเป็นของที่อยู่ในหมวดของตัว Art Toy นะวันนี้เราจะมารีวิวกระเป๋านะครับ2ใบนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นกระเป๋าใบไหนนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับผมต้องพูดก่อนเลยว่าตัวนี้เป็นกระเป๋าที่อยู่ในหมวดของ Art Toy ของร้าน Pop Mart นะครับในซีรีส์ของตัว The Monster นะซึ่งตัวนี้นะครับอยู่ในซีรีส์ของตัวใหม่นะที่เพิ่งออกมาในเดือนเมษายนนะครับเป็นในซีรีส์ของตัว 4 in 1นะครับซีรีส์เนี้ยมันจะมีทั้งตุ๊กตานะครับแล้วก็กระเป๋าแล้วก็จะเป็นตุ๊กตาตัวเล็กตัวใหญ่นะที่เป็นห้อยกระเป๋านะเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมารีวิวตัวกระเป๋าให้เพื่อนดูกันนะครับว่ากระเป๋าที่อยู่ในซีรีส์เนี่ยมันเป็นหน้าตายังไงแล้วมีภาพลักษณ์เป็นยังไงนะเดี๋ยวผมมาให้ดูใบแรกนะครับที่อยู่ในมือผมนะใบแรกนะครับจะเป็นใบนี้เลยซึ่งใบเนี้ยเป็นกระเป๋าแบบ Messenger Bag นะเดี๋ยวเรามาแกะกันให้ดูว่าใบนี้เป็นยังไงนะครับแล้วอีกใบนึงนะครับที่อยู่ในมือผมนะจะเป็นตัวนี้ครับซึ่งกระเป๋าตัวเนี้ยจะเป็นกระเป๋าที่เป็นได้ทั้งกระเป๋าแล้วก็ผ้ากันเปื้อนนะเดี๋ยวผมก็จะมาแกะให้ดูเหมือนกันว่าตัวนี้เป็นยังไงนะเดี๋ยวเริ่มแรกนะครับเราไปดูตัวกระเป๋าที่เป็นตัว Messenger Bag ก่อนว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับแล้วก็ต้องขอฝากผู้สนับสนุนช่องเราด้วยนะครับเป็นร้าน SMP Market นะครับใครที่กำลังหาซื้อกล้องเลนส์มือ2นะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้ากล้องนะครับหรือว่าเลนส์มือ2นะครับสามารถเข้าไปเลือกชมกันได้ที่ร้าน SMP Market นะครับหรือใครมีกล้องที่ไม่ได้ใช้นะครับอยากจะขายนะครับสามารถติดต่อทางร้าน SMP Market เข้าไปได้นะครับร้าน SMP Market เนี่ยรับซื้อกล้องเลนส์มือ1มือ2นะครับแล้วก็จำหน่ายกล้องเลนส์มือ2นะครับใครที่กำลังหานะครับสามารถเข้าไปเลือกชมได้ที่ร้าน SMP Market ครับแล้วก็อีก1ร้านนะครับจะเป็นร้าน One Shot Camera นะครับเป็นร้านที่จำหน่ายอุปกรณ์เสริมนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจกกันรอยของกล้องนะครับตัวอะแดปเตอร์ต่างๆหรือว่าตัวไฟต่างๆหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวเมมโมรี่การ์ดนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปเลือกชมกันได้ที่ร้าน One Shot Camera นะครับจะเป็นร้านที่จำหน่ายตัวอุปกรณ์เสริมของตัวกล้องและเลนส์นะครับใครกำลังหาอะไรลองเข้าไปดูได้ที่ร้าน One Shot Camera ด้วยครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงหน้านะครับในคลิปเนี่ยก็จะเป็นตัวกระเป๋าตัว Messenger Bag นะในซีรีส์ใหม่ที่ได้ออกมาในเดือนเมษายนของตัว The Monster นะครับจะเป็นตัว 4 in 1 นะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยว่าเป็นยังไงเวลาได้มาเริ่มแรกนะครับจะเป็นตัวถุงพลาสติกบวกกับซีลด้านบนมาแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะมาแกะนะครับและที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงหน้านะครับจะเป็นตัวกระเป๋าที่เป็น Messenger Bag นะ Messenger Bag เนี่ยลักษณะของเขาคือด้านหลังเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับเวลาที่เราจะใช้งานซึ่งมันจะไม่ได้เหมือนกระเป๋าที่เป็นสะพายข้างเหลี่ยมๆแบบนี้นะอันนี้จะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็เป็นผ้าแบบยีนๆนะตัวเนี้ยตรงนี้สามารถที่จะเหน็บของได้นะครับเหมือนกระเป๋ากางเกงนะซึ่งเวลาถ้าเราใส่เนี่ยอันนี้เป็นเคสที่อยู่ในซีรีส์เดียวกันนะเราสามารถเอาเคสมาเหน็บแบบนี้ก็ได้นะครับเนี่ยสามารถใส่ได้ประมาณนี้นะโทรศัพท์ก็จะอยู่ในลักษณะประมาณนี้ได้แล้วก็กระเป๋าตัวนี้นะครับสามารถใส่ได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว MacBook นะครับก็สามารถใส่เข้าไปได้เพราะว่าขนาดเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะเดี๋ยวผมจะลองใส่ MacBook ให้ดูนะครับเวลาที่เราเปิดนะครับเราก็สามารถที่จะเปิดได้มันเป็นกระดุมล็อกแบบนี้นะครับ3จุดนะแกะออกมาจะได้ลักษณะนี้นะครับมีซิปปิดด้วยนะครับตัวกระเป๋าข้างในก็เป็นลักษณะของตัวสายนะครับที่เอาไว้คล้องนะสายแบบนี้นะครับเป็นสายผ้าลักษณะเหมือนผ้ายีนนะมีตัวคล้องแบบนี้นะครับที่ให้มาเราก็สามารถที่จะคล้องเข้าไปได้เวลาคล้องนะครับก็คล้องเข้าไปแบบนี้นะเราก็สามารถที่จะสะพายได้แล้วนะครับแบบนี้เวลาที่เราใส่นะครับเราก็สามารถที่จะเก็บเข้าไปได้นะครับอันนี้เป็น MacBook นะใส่ MacBook ได้ทั้งอันเลยนะครับเนี่ยที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงหน้านี้นะถ้าเราเอา MacBook มาใส่นะก็สามารถใส่ได้ทั้งอันเลยตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมลองสะพายให้ดูนะว่าลักษณะการสะพายเป็นประมาณไหนเวลาที่เราสะพายเราจะได้ลักษณะประมาณนี้นะครับเวลาที่อยู่ด้านข้างก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะอันนี้ก็เป็นเวลาสะพายข้างนะครับสำหรับตัวกระเป๋าตัว Messenger ตัวนี้นะก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะครับตัวซิปนะครับสามารถที่จะปิดได้นะตรงนี้มันจะมีซิปอยู่เนี่ยตรงนี้นะครับมันจะมีซิปอยู่ข้างในนะครับสามารถที่จะปิดซิปหรือปิดกระดุมตรงนี้ก็ได้ถ้าเราต้องการที่จะไม่ปิดซิปนะถ้าเราปิดซิปเราก็ปิดได้เลยแบบนี้นะครับตัวนี้นะเวลากระเป๋าเวลาสะพายมันก็จะมีลักษณะประมาณนี้แต่มันจะมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งคือผมสังเกตตัวสายเนี่ยเวลามันล็อกนะครับตรงสายอ่ะมันจะเป็นการล็อกโดยแค่น่าจะเกี่ยวไว้เฉยๆนะผมยังดูไม่ออกว่ามันจะแน่นยังไงตรงสายตรงนี้คือมันเกี่ยวเฉยๆนะครับตรงเนี้ยต้องระวังมันหลุดนะครับถ้ามันหลุดนี่มีโอกาสที่จะ
ทำให้ของตกได้นะครับอันนี้นะก็เวลาสะพายก็ได้ลักษณะประมาณนี้นะครับสามารถเอาไปใส่ของได้ค่อนข้างจุเลยไม่ว่าจะเป็น MacBook หนังสือหรือของต่างๆนะก็ค่อนข้างใหญ่ก็เดี๋ยวเราไปดูอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นกระเป๋าสำหรับทำเป็นผ้ากันเปื้อนก็ได้แล้วก็เป็นตัวกระเป๋านะครับว่าเป็นยังไงแล้วก็ที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงหน้านะครับจะเป็นตัวกระเป๋าที่เป็นได้ทั้งผ้ากันเปื้อนแล้วก็เป็นกระเป๋านะครับตัวนี้เพื่อนๆจะเห็นจากรูปนะว่าสามารถทำเป็นกระเป๋าก็ได้แล้วก็แบบที่สองคือเป็นผ้ากันเปื้อนนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันนะครับว่าตัวนี้ภายในหน้าตาของเขาเป็นยังไงนะครับแล้วก็ที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงหน้านะครับจะเป็นตัวกระเป๋าที่เป็นได้ทั้งผ้ากันเปื้อนนะอีกใบนึงนะครับในซีรีส์ของซีรีส์นี้นะตัวด้านกลางนะครับก็สามารถที่จะเก็บของใส่ได้นะผมลองใส่ตัวโทรศัพท์นะก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะครับตัวโทรศัพท์เวลาเก็บใส่เข้าไปเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่ากระเป๋าทรงเป็นยังไงนะเวลาเปิดขึ้นมานะครับก็เป็นแบบนี้เลยกระเป๋ามีสายแบบนี้นะครับสายแบบนี้ข้างในกระเป๋านะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยข้างในเนี่ยมันจะมีเหมือนสายขั้นเอวด้วยนะครับแบบนี้เพราะว่ากระเป๋าตัวนี้มันสามารถแปลงเป็นผ้ากันเปื้อนด้วยได้นะกระเป๋าได้ลักษณะประมาณนี้นะครับเวลาสะพายข้างก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่สามารถใส่ตัว MacBook ได้พอนะเดี๋ยวผมแกะตรงนี้ถ้าเราต้องการที่จะเปิดให้สายมันคล้องก็ได้สองฝั่งนะครับเราก็เปิดแบบนี้ออกมานะตรงนี้มันเอาไว้สำหรับคล้องสายคู่นะครับเดี๋ยวผมลองใส่ตัว MacBook ให้ดูตัวนี้นะครับเวลาที่เราใส่เข้าไปเราก็ใส่เข้าไปตรงๆแบบนี้เลยเราก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะเวลาเราใส่เข้าไปแล้วมันก็ไซส์โอเคเลยครับกำลังดีแบบนี้นะตรงนี้สามารถเก็บของได้นะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยมันก็จะมีตัวสายนะที่สามารถทำเป็นตัวผ้ากันเปื้อนได้ผมลองแกะให้ดูว่ามันทำยังไงมันจะมีซิปอยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับเราก็เปิดซิปด้านข้างทั้งสองข้างนะแบบนี้นะครับพอได้ซิปแล้วปุ๊บเปิดขึ้นมานะเราก็จะได้ตัวผ้ากันเปื้อนมาเรียบร้อยละอย่างนี้เลยแบบนี้นะครับแล้วทีนี้เราก็ทำแบบนี้ได้เป็นผ้ากันเปื้อนตัว The Monster นะก็จะได้ลักษณะออกมาประมาณนี้นะครับสำหรับตัวผ้ากันเปื้อนใครไม่โอเคก็สามารถที่จะปรับสายได้นะให้มันสั้นขึ้นเพื่อที่จะให้มันกระชับมากขึ้นนะครับอย่างตรงซิปเพื่อนๆต้องปลดให้มันสุดนะมันจะสามารถที่จะเป็นในนี้ได้เป็นผ้ากันเปื้อนได้เต็มรูปแบบก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะครับสำหรับผ้ากันเปื้อน The Monster จากที่เพื่อนๆได้ดูคลิปนี้ไปนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าตัวกระเป๋าทั้ง2ตัวเนี่ยมันจะมีภาพลักษณ์ที่แตกต่างกันนะแล้วก็การใช้งานเนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันก็คือเอาไว้เก็บของนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะเพื่อนๆก็ลองดูกระเป๋าที่ชอบแล้วก็ทรงที่ใช่นะครับว่าเป็นกระเป๋าตัวไหนที่เพื่อนๆชอบนะในลักษณะของตัว Messenger Bag ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับส่วนตัวผ้ากันเปื้อนบวกกับกระเป๋าเนี่ยมันจะได้ลักษณะประมาณนี้เลยซึ่งส่วนตัวผมมองว่าทั้ง2ตัวน่าใช้ทั้งคู่แล้วก็มีขนาดที่ใหญ่กําลังดีที่สามารถที่จะใส่ของได้ค่อนข้างเยอะนะครับยังไงแล้วเพื่อนๆที่กำลังมองหานะก็ลองดูกันที่ร้าน Pop Mart นะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆติดตามช่อง Minimal Channel ด้วยนะครับเราจะทำคลิปออกมาเรื่อยๆให้เพื่อนๆได้รับชมกันขอบคุณมากครับแล้วก็ต้องขอฝากผู้สนับสนุนช่องเราด้วยนะครับเป็นร้าน SMP Market นะครับใครที่กำลังหาซื้อกล้องเลนส์มือ2นะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้ากล้องนะครับหรือว่าเลนส์มือ2นะครับสามารถเข้าไปเลือกชมกันได้ที่ร้าน SMP Market นะครับหรือใครมีกล้องที่ไม่ได้ใช้นะครับอยากจะขายนะครับสามารถติดต่อทางร้าน SMP Market เข้าไปได้นะครับร้าน SMP Market เนี่ยรับซื้อกล้องเลนส์มือ1มือ2นะครับแล้วก็จำหน่ายกล้องเลนส์มือ2นะครับใครที่กำลังหานะครับสามารถเข้าไปเลือกชมได้ที่ร้าน SMP Market ครับแล้วก็อีก1ร้านนะครับจะเป็นร้าน One Shot Camera นะครับเป็นร้านที่จำหน่ายอุปกรณ์เสริมนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจกกันรอยของกล้องนะครับตัวอะแดปเตอร์ต่างๆหรือว่าตัวไฟต่างๆหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวเมมโมรี่การ์ดนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปเลือกชมกันได้ที่ร้าน One Shot Camera นะครับจะเป็นร้านที่จำหน่ายตัวอุปกรณ์เสริมของตัวกล้องและเลนส์นะครับใครกำลังหาอะไรลองเข้าไปดูได้ที่ร้าน One Shot Camera ด้วยครับ